ถ้าหากความสำเร็จคือสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นมาในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่ขอให้ชีวิตนี้ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมันมีสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจำเป็นจะต้องคิดเอาไว้เสมอแล้วก็เตือนตัวเองเอาไว้เสมอในการที่เราจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่จะมาขัดขวางเยอะแยะมากมายไม่เคยมีคนสำเร็จคนไหนค่ะที่พูดว่าฉันสำเร็จโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยทุกคนล้วนบอกว่ากว่าที่จะสำเร็จได้เขาต้องผ่านอุปสรรคต้องแก้ปัญหาต้องข้ามผ่านความยากลำบากมาด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งเดียวค่ะที่ทำให้คนเหล่านี้ก้าวขึ้นไปจนสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือทุกๆทางแยกในตอนที่มีปัญหาเขาจะหาเหตุผลเพื่อที่จะไปต่อเท่านั้นในขณะที่คนที่ทำอะไรก็ล้มเหลวมักที่จะหาเหตุผลเพื่อที่จะหยุดเพื่อที่จะเลิกเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าฉันไม่เหมาะสมฉันทำไม่ได้ฉันไม่คู่ควรมันคงไม่ใช่ทางของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากความสำเร็จคือทางที่คุณเลือกจงหาเหตุผลเพื่อที่จะไปต่อไม่ใช่หาเหตุผลเพื่อที่จะหยุดหรือล้มเลิกไป Mindset กำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกเช้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ